ันหนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมดและข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสรณะนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสรณะมีธรรมอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะนะนั้นการมาเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นจัดเป็นความจำเป็นเลยนะไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจำเป็นของชีวิตพระศาสดาจึงบอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทารกก็ตายได้วัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกขณะดังนั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยเขาจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกตลอดกาลยาวนานเพราะสัตว์ที่จะรู้อริยสัจ4หรือได้ยินได้ฟังคำสอนของตถาคตเนี่ยพระองค์บอกมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นน้อยมากดังนั้นก็ถือว่าพวกเราต้องมีเหตุปัจจัยได้สร้างเหตุปัจจัยกับพระผู้มีพระภาคมาพอสมควรถึงได้มีศรัทธามีโอกาสที่ได้เข้ามาสดับในคำของพระองค์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งแม้แต่อาตมาเองก็ตามก็ถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตนะพวกเราทุกคนพอเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งประณีตประเสริฐลุ่มลึกมากนะซับซ้อนแต่เป็นการซับซ้อนแบบเป็นระบบที่รู้ตามได้อย่างที่พระองค์บอกว่าไม่เกินความสามารถของมนุษย์รู้ตามได้อาศัยอะไรอาศัยการฟังเรื่อยๆฟังซ้ำจะเกิดการทรงจำเกิดการใคร่ควรเกิดความเข้าใจในข้อธรรมและเราจะรู้เลยว่าคนที่พูดบทพันธนะเหล่านี้ออกมาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเป็นคนที่รู้จริงตรัสรู้จริงถึงระบบโลกธาตุการเกิดการตายและการดับซึ่งการเกิดการตายแน่นอนเพราะไม่งั้นไม่สามารถพูดได้อย่างเป็นระบบมากมายเชื่อมโยงกันในทุกรูปและนามในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จึงเรียกธรรมะอันนี้ว่าเป็นธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันประเสริฐคือธรรมะที่เป็นอริยะบุคคลผู้รู้ธรรมะนี้จึงเรียกว่าเป็นอริยบุคคลนั่นเองแต่นั้นอริยบุคคลนะไม่ใช่อะไรที่เราจับต้องไม่ได้หรือเป็นผู้วิเศษที่มีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออะไรแต่เป็นการรู้องค์ธรรมข้อธรรมอันมาจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระศาสดาบทพันชนะถ้อยคำที่พระองค์กำหนดสมาธิมาเป็นอย่างดีให้พวกเราเนี่ยได้ฟังและเราฟังแล้วใครควรเข้าใจเกิดผลจากการฟังผลจากการฟังจึงเรียกว่าโสตาปฏิผลโสตะคือการฟังผู้ที่ได้ผลจากการฟังคือโสตาปัตติผลหรือเรียกว่าโสดาบันนั่นเองดังนั้นชื่อเรียกอริยบุคคลขั้นต้นก็คือผู้ที่ได้ผลจากการฟังนะดังนั้นถ้าเราได้ผลจากการฟังแล้วเรารู้สึกแล้วว่าชีวิตเนี้ยควรจะรู้แล้วล่ะอริยสัจ4เนี่ยละเลยไม่ได้ละและคนที่จะให้ความรู้นี้กับเราก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ใช่ใครโดยมีสงฆ์สาวกเนี่ยมาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดจากการทรงจำมานะวันนี้ข้อมูลมันมีอยู่ในหนังสือแต่ถ้าข้อมูลในหนังสือนั้นมันไม่อยู่ในการทรงจำของเราก็ไม่มีประโยชน์พระธรรมคำสอนต้องมาอยู่ในใจของเราจึงจะมีประโยชน์อยู่ในการทรงจำประโยชน์จึงจะเกิดมีขึ้นได้ประโยชน์ไม่ได้เกิดจากการที่มันอยู่ในหนังสือเท่านั้นตรงนั้นเพียงแค่ดำรงไว้และการดำรงไว้จริงๆเนี่ยพระองค์ให้ดำรงไว้ด้วยการทรงจำแล้วก็บอกสอนกันถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปพระสัทธรรมยังดำรงอยู่นะอย่างนี้